นับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge มาแล้วจ้าไอติมมาแล้วจ้าวันนี้มาหาเสียงกันตั้งแต่7โมงเช้าก็ตื่นประมาณได้เป็นตีห้าใช่ครับทุกวันแล้วก็จะนอนถ้าจะนอนเนี่ยจะนอนจริงๆช่วงกลางวันเมื่อคืนนอนกี่โมงเมื่อคืนนอนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งตื่นประมาณตีห้าครึ่งครับแล้วก็ผมจะทิ้งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงตอนกลางวันอย่างพักเที่ยงไว้นอนใช่ครับนอนน้อยแต่นอนนะลงสู้ศึกเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์การเมืองไทยก็ต้องลุยต่อสิจ๊ะเริ่มต้นเช้านี้กันที่วัดศรีบุญเรืองช่วงเวลาเร่งด่วนที่ชาวบางกะปิต่อแถวยาวเหยียดรอขึ้นเรือจากท่าเรือขอปักหลักบนสะพานแนะนำตัวแจกโบชัวผู้คนเดินสวนกันขึ้นสะพานทางลาดชันณทำเลตรงนี้บอกได้เลยค่ะว่าได้จังหวะจริงๆใส่ครับใส่ไปเลยครับใช่ไหมครับหล่อเล็กของพรรคประชาธิปัตย์เป็นหลานชายของหัวหน้าพรรคอย่างอภิสิทธิ์เวชชาชีวะสาวน้อยสาวใหญ่ที่ผ่านไปมาอดไม่ได้ที่จะขอเซลฟี่พร้อมหยอดคำหวานเมื่อวานพูดว่าพี่ไอติมหล่อที่สุดในกรุงเทพโอ้นอกเหนือจากการปฏิรูปการศึกษาแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องการเข้ามาขยายโครงการเรียนฟรีประกาศนโยบายกันชัดๆอีกหลายๆรอบแต่วันนี้อยากให้เข้ากับพื้นที่หาเสียงใช้สะพานลอยข้ามคลองเป็นเวทีปราศัยไปเลยละกันมาที่ตรงนี้นะคะการลงพื้นที่หาเสียงที่วัดศรีบุญเรืองของไอติมวันนี้เจอคู่แข่งมาหาเสียงที่เดียวกันจ้าพรรคเพื่อไทยส่งปุ้นตรีรัตน์สิริจันทโรภาสหัวแถวคนรุ่นใหม่ของพรรคลงพื้นที่เขต13สู้ศึกเลือกตั้งชิงพื้นที่ฐานเสียงเดิมของพรรคประชาธิปัตย์ดูท่าทาง2คนนี้จะคุยกันถูกคอจ้าครับเมื่อวานก็เจอวันนี้จะใช้รถแล้วเนี่ยครับรถสวนกันครับปกติครับแล้วครับกำลังจะย้ายมาดีครับเจอครับครับดีครับเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นคะแนนเสียงทุกวินาทีต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุดจากชั่วโมงเร่งด่วนชั่วโมงแห่งการเดินทางจากท่าเรือวัดศรีบุญเรืองมาต่อกันที่ตลาดแฮปปี้แลนด์จ้าพ่อค้าแม่ค้าจ๋าไอติมมาแล้วจ้าเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าผู้คนที่มาทานอาหารในศูนย์การค้าแบบหล่อๆหวานแม่ค้าสาวๆขอเซลฟี่พร้อมหยอดคำหวานกันไปตามระเบียบจากที่เขาฟังดูก็หนูก็ฟังตลอดฟังจนว่าหนูใส่ของไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าแอบฟังเขาอยู่แต่ที่ขัดอกขัดใจพี่วินมอเตอร์ไซค์คนนี้มากอดไม่ได้ที่จะมาบอกกับไอติมว่าจริงๆมีจะทำก็ขายไอติมอ่ะตัดไปเวลานั่งรถจะเลือกไอติมมาแล้วเที่ยงแล้วแต่ยังไม่หมดแรงเดินต่อกันที่ตึกแถวเรียกได้ว่าเข้าทุกร้านโดยเฉพาะร้านเสริมสวยที่สาวๆรอต้อนรับร้านทองร้านขายยาร้านก๋วยเตี๋ยวมีกี่ร้านเข้าทุกร้านจ้าพีคสุดก็ที่ร้านขายรองเท้านี่แหละด้วยความสุภาพเรียบร้อยนอบน้อมของไอติมถอดรองเท้าก่อนเดินเข้าร้านถอดรองเท้าไว้หน้าร้านอย่างเป็นระเบียบเป๊ะกับตามติดชีวิตหาเสียงว่าย้ำกับทีมงานเสมอว่าไม่ให้หาเสียงว่าไอติมเป็นหลานอภิสิทธิ์เพราะอยากใช้ความรู้ความสามารถและลงพื้นที่ให้มากที่สุดถึงผิวจะดำคล้ำลงเป็นไอติมช็อกโกแลตก็ตามต้องแจกครีมกันแดดช่วงนี้จะทานแล้วนะครับช่วงหลังทานแล้วก็ยังไงก็ไม่อยู่เอาไม่อยู่เมื่อวันก่อนนั่งเทียบขาซีฟิวขาด้วยกับแขนตัวเองแล้วมันคนละเฉดนะอธิวัตโตจันทร์ถ่ายภาพคุณลชาตั้งมหาส